มาเยือนอีกวัดหนึ่งค่ะอาจารย์วัดนี้ชื่อวัดริวฟุคุจินะคะหรือว่าวัดมังกรถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนที่เราไปคำชะโนดแบบนั้นเลยค่ะใช่ครับเข้ามาก็คือเหมือนคำชะโนดเลยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำตกมีทั้งถ้ำด้วยพี่ฟงอ้าวมีถ้ำด้วยมีถ้ำด้วยมีอุโมงค์เข้าไปด้วยแล้วก็บอกว่าวัดนี้คนไทยมาเยอะที่สุดแล้วก็พูดง่ายๆว่าเข้มขลังมากปรารถนาสิ่งใดเทพเจ้ามังกรก็เป็นความเชื่อของทางศาสนาพุทธว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่ดูแลเหล่านาคและมังกรอยู่นั่นก็คือท้าววิรูปักษ์ค่ะนะครับผมที่นี่เนี่ยมีมังกรด้วยกัน3องค์เลยนะอ้าวเหรอคะใช่ครับอาจารย์เห็นหรอหรือว่าตามตำนานเขาบอกว่าแต่ละจุดจะมี1จุด2จุด3จุดเราต้องไปไหว้ให้ทั้งหมด3จุด3จุดนี่จะเป็นเหมือนครอบครัวมั้ยคะเหมือนพ่อแม่ลูกอะไรแบบนั้นมั้ยคะเป็นเทวบาลมากกว่าที่คุ้มครองพุทธศาสนาใช่ครับผมถ้าเป็นคนไทยก็บอกมาที่นี่ก็บอกมาวัดงูมาวัดงูจะรู้กันเลยว่ามาวัดงูใช่ครับผมแต่บนแล้วเนี่ยหรือขอแล้วสำเร็จเนี่ยต้องกลับมาแก้บนนะต้องบนอะไรคะไข่ดิบครับไข่ดิบเหมือนกับบ้านเราเลยแต่ของบ้านเราไข่ต้มหรือไข่ดิบแต่นี้เฉพาะไข่ดิบไข่ดิบอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะคะคไม่รู้ว่าจากที่เรามาจากแถวๆที่เราอยู่คือจังหวัดอิบารากิครับจากอิบารากิมาที่เนี่ยร่วมเป็นชั่วโมงไหมเมื่อกี้เนาะก็คือออกมาอีกอำเภอหนึ่งเลยอ่ะตรงนี้เขาเลือกอำเภออะไรนะคะอำเภออาซาฮีอ๋อโอ้เมื่อกี้บอกเลยยังอยู่ในจังหวัดชิบะอยู่จังหวัดชิบะค่ะอำเภอนั่นน่าจะง่ายนะคะอำเภออาซาฮีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเข้าไปไหว้พระกันก่อนนี่ฮะเทพเจ้านี่ก็เทพเจ้าสายฟ้าสายฟ้าจะเห็นเป็นวัชระนะครับอันนี้ก็คือเทพเจ้าแห่งลมฝนนะครับทุกวัดจะมีทุกวัดจะมีครับธรรมบาลอยู่เหมือนกันค่ะนะฮะแล้วก็เนี่ยลำธารน้ำใสก็จะมีหมดเลยอย่างนี้น่าจะมีอะไรที่เป็นสื่อไหมคะอาจารย์ที่เขาเอาน้ำล้อมเป็นความเชื่อเหมือนกันผมก็ว่าน่าจะรับแนวพุทธศาสนาเนี่ยที่ตั้งแต่อินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าบาลายนะครับหรือว่าน้ำล้อมรอบให้เป็นอุทกเกษมาเหมือนที่เราไปที่อีสานกันมาเนาะใช่ครับสุโขทัยเห็นไหมน้ำรอบวัดเลยทุกวัดก็จะมีน้ำรอบวัดอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของพุทธศาสนาเหมือนกันสมัยก่อนก็จะมีน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นน้ำธรรมชาตินะยิ่งญี่ปุ่นเขายิ่งมีน้ำตกน้ำแร่เยอะก็น่าจะทำได้ง่ายกว่าครับเดี๋ยวล้างมือกันเลยครับทุกวัดนะคะก็จะมีจุดให้เราล้างมือนะคะชำระล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขึ้นไปกราบขอพรนะครับThank you.
่าแก่มากแล้วกี่ปีแล้วที่นี่ใช่ครับนี่เห็นไหมข้างบนยังเป็นซุ้มมังกรเลยค่ะนะฮะครับเดี๋ยวเรามาสั่นกระดิ่งนะครับผมแล้วก็คืออะไรคะอาจารย์สื่อความหมายยังไงคะสั่นกระดิ่งอันนี้ก็พวกกระดิ่งพวกระฆังนี่ก็มาจากอินเดียอีกแล้วโอ้เหมือนบ้านเราเก่งๆเวลามาถึงวัดนะก็ตีระฆังหน่อยลั่นกองหน่อยขอพรใช่ครับผมครับพี่ส้มเลยอธิษฐานนะคะแล้วก็ตบมือ2ครั้งครับผมแล้วก็สั่นระฆังนะครับได้บอกกับเทพเจ้าครับดูความเก่าแก่ไม้ใช่ใช่แก่หนามากโอ้โหโอ้โหแล้วข้างๆเป็นเขาโอ้โหสวยงามมากฮะนี่ธรรมชาติล้วนๆเลยนะชื้นๆหนาวๆใช่ค่ะฮะด้านหน้าแดดส่องนี่คือร้อนจัดนะคะแต่ว่าพอพ้นแดดมาปุ๊บเนี่ยคือเย็นเลยโอ้โหโลเคชั่นแบบสุดยอดมากที่นี่เขาบอกว่างูไม่มีงูมีพิษค่ะอาจารย์ครับงูมีพิษน้อยมากแทบจะไม่มีเลยครับน่าจะเป็นเพราะอากาศอากาศด้วยนี่ตรงนี้เลยนี่คือลำธารน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องนี่นะครับคือจุดหนึ่งจุดแรกที่จะมาขอเจ้าพ่องูนะครับที่อยู่ตรงนี้กันคนไทยนะครับก็จะมาจุดนี้เพื่อแก้บนสังเกตไว้ว่าจะมีภาษาไทยอยู่ด้วยอ้าวน่าสบายแล้วด้านล่างมีภาษาไทยชัดเจนเลยนะไปเลยค่ะประกาศไม่เดี๋ยวเราไปดูเขาประกาศอะไรไว้ไปภาษาไทยเลยค่ะไปค่ะโอ้โหสวยมากค่ะข้างบนนี้เป็นอะไรคะรูปของอ๋อก็คือเหมือนเจ้าภาพสร้างวัดนี้ข้างในเหมือนถ้าเราถ้าย่อขนาดก็จะเป็นเหมือนติจูเอียไหมคะอาจารย์จะเป็นซุ้มพระครับผมเป็นซุ้มซุ้มพระแล้วก็มีเทวบาลองค์หนึ่งนั่นก็คือพระมเหสวนทรงโครนะครับก็เป็นหนึ่งใน24ธรรมบาลเหมือนกันที่นี่เขาน่าจะนับถือพระไวโรจนะหรือภาษาจีนเรียกว่าพีโรจนาฝอพาไปดูรูปลักษณ์ที่อยู่ตรงเชิงเขาตรงนั้นครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากใช่เห็นมีรูปปั้นอยู่1รูปเหมือนแบบเป็นผู้ชายเหมือนจะออกรบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ใส่หมวกด้วยใช่ครับผมครับแล้วทำมุทาที่จบซึ่งปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปด้านหลังนะคะโอ้นี่เป็นทางไม่ใหญ่เนาะเล็กๆแล้วก็ต้องเข้าไปคือแบบแอบแบบหลบๆนะคะอาจารย์อ๋อฮะโอ้นี่ถ้าไม่ได้มาพลาดนะต้องใช่ไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าไหว้แต่ด้านหน้าสวยเลยสวยมากสวยสวยดีมากเลยคือไม่ได้ต้องสรรสร้างเลยค่ะคือธรรมชาติสรรสร้างไว้ให้เลยตรงนี้ประกาศนะคะขอให้คนไทยจงช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะคนไทยบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์2ไข่ที่นำมาถวายไม่ควรตอกและห้ามแกะนะคะเพราะจะทำให้เหม็นเน่าไข่เน่าและไม่ควรทิ้งไข่ไว้ให้นำกลับไปบ้านด้วยถ้าไม่นำกลับไปบ้านกรุณานำไปเก็บไว้ในศาลหลังใหญ่หมายถึงเมื่อสักครู่นี้ประตูเปิดได้ตลอดนะคะทางวัดจะได้นำไปให้กับโรงอาหารเด็กพิการโอ้ได้บุญ2ต่อเลยนะคะและที่สำคัญคือห้ามจุดธูปบนศาลาหลังเก่าหลังนี้ครับแล้วก็ห้ามทิ้งไข่ไว้ในถ้ำเด็ดขาดมีถ้ำเมื่อกี้อาจารย์บอกมีถ้ำในนี้บอกไว้ด้วยนะคะวัดทากิสังวัดนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะคือเขาจะมีชื่อแบบชื่อสั้นชื่อยาวในวัดก็จะมีคล้ายๆกับศาลเจ้าด้วยนะครับก็คือศาลเจ้าพ่องูเจ้าแม่งูหรือธรรมบาลนี่คือน้ำธรรมชาติเหรอครับน้ำธรรมชาติจากเขาเลยครับเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นน้ำตกศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะเดี๋ยวต้องไปแหมพรมสักหน่อยนะครับคนไทยมาเยอะถึงก็ต้องมีภาษาไทยให้เลยช่างรู้นะคนไทยเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะตรงไหนมูได้นะมากันนะมีตายายด้วยเห็นไหมมาไงอันเชิญมาอยู่ที่นี่แน่นอนเลยค่ะคนไทยลูกแก้วด้วยเห็นไหมลูกแก้วพญานาคลามูนิคืออะไรคะอาจารย์เป็นน้ำสมัยก่อนพี่ส้ม
แต่ก่อนน้ำมะนาวหวานๆเนี่ยเขาจะมีขวดแก้วแล้วก็มีลูกแก้วดันลงไปเป้งถึงจะดื่มได้รุ่นพี่ส้มทันแน่นอนทันค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่หายากมากสำหรับส้มอ่ะญี่ปุ่นยังมีอยู่ครับเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าน้ำมะเน็ดน้ำมะเน็ดคือน้ำมะนาวหรือจริงๆเขาเรียกว่าลามะเน็ดเลมอนเลมอนก็คือกดก็คือให้ลูกแก้วตกลงมาใช่ครับมันทำให้รสชาติมันเปลี่ยนเหรอคะมันเป็นการเปิดขวดครับทริคเป็นการเปิดขวดนั่นเองอุ้ยแล้วตรงนี้ตลอดเลยอ่ะคือถ้าปล่อยมาก็คือจะไหลแบบว่ากระจายเนาะเขาก็เลยเอาต้องเอาตัวเหมือนปากท่อไปกดไปตรงนั้นเพื่อจะให้ไหลมาจุดเดียวข้างในเป็นสารเหรอคะเป็นเสาอะไรอะคะเป็นเสางูเสางูเสาเจ้าพ่องูพันอยู่ครับผมคนก็จะเอาธูปมาวางก็ได้แต่อันนี้เฉพาะคนไทยชอบปักเลยก็ได้แต่นี่ถวายเป็นธูปเป็นเส้นๆที่ไม่มีก้านนะครับคนตะวันออกหรือคนจีนคนเกาหลีคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีธูปแบบนอนกำยานเผาแล้วทิ้งไปเลยนะครับแต่คราวนี้เราของเรามีก้านต้องปักครับผมใช้ปักครับในเนื้อในเมื่อเรามาญี่ปุ่นแล้วอาจารย์เราต้องไหว้แบบญี่ปุ่นครับผมครับทุกท่านส่วนมากเขาขออะไรขอลูกก็ได้นะครับแต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้ขอลูกนะขอลูกกับงูไม่แนะนำขอลูกกับหนุมานไม่แนะนำจริงๆต้องมาขอโชคขอลาภขอเรื่องการเรื่องงานนะครับเพราะว่างูเนี่ยรู้หมดเลยในแผ่นดินนี้มีทรัพยากรอะไรบ้างน้ำมันรัตนชาติทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติเก็บไว้ตรงไหนงูก็จะรู้หมดแล้วงูเนี่ยรู้ดินฟ้าอากาศด้วยนะเพราะบันดาลนาคให้น้ำกี่ตัวนะครับผมนะครับสัพพะเทวานังสัมมาโซอเวโรมหากาลุโกสัมนุสสาอติสัทานาปะกาเสสีปะกาสิตังปริยสัจจังเทวตานังปะการาจาปัจจุปันโนจะอนาคโตมังคระการันตะอิทัตถิสุมังคารังสุปังติตังสุปะทาทังสุขาวหังสุขะพารังอายุวันนังสุขิยาสาสาธุเทวตาอารักขาดักสิทธิเมสัพพะสิทธิภควันติเมสุสาอาหะสุสาอาหะสุสาอาหะสาธุก็จะเหมือนคล้ายๆกับวังนาคินทุกวังนาคินจากน้ำตกสายเนี้ยพี่ส้มจะเห็นทางเล็กๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยหลังจากข้ามสะพานขึ้นเนินเนี้ยไปแล้วก็จะเข้าสู่อีกมิตินึงครับพี่ส้มเนี่ยสัมผัสดีๆจะเย็นวาบเข้ามาฮะเนี่ยฮะประมาณนี้เลยอันนั้นคือองค์พ่อใช่ไหมครับพี่ส้มใช่ครับเมื่อสักครู่ที่เราไปไหว้กันนะอาจารย์นี่ทานน้ำอาจารย์ครับทานน้ำอยู่ตลอดความอุดมสมบูรณ์นะอันนี้คือเขาบอกว่าอีกถ้ำหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้เป็นทางออกนี่ทางออกค่ะเมื่อกี้ต้องจับแล้วน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะครับดีนะรายการเรามาญี่ปุ่นก็จะมาแบบความสวีไลมาทางโตเกียวดิสนีย์แลนด์อันนี้ไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเลยค่ะตรงนี้ถูกต้องครับโอ้โหสะพานคุ้นๆไหมพี่ส้มเหมือนคำชะโนดอาจารย์คำชะโนดนะฮะคนไทยทำค่ะอาจารย์คนไทยมาสร้างให้ด้วยความที่มาขอแล้วได้ครับนะคะก็เรามาสร้างสะพานให้ทำให้เดินสะดวกเลยตรงนี้ก็มีน้ำตกเหมือนกันอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เปรียบเหมือนองค์พ่ออันนี้เปรียบเสมือนเป็นองค์แม่ใช่ไหมคะครับอ้าวนี่ไงไข่อ๋อนี่เขาจะเอามาแก้บุญกันค่ะนะครับนี่ไงเขาบอกแล้วว่าอย่าทิ้งไว้ไงแล้วหน้าผาเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆกับพังพานงูพี่ต้มตาสองตาเนี่ยแล้วก็มีจมูกแล้วก็แผ่ลงมาอย่างนี้เนี่ยฮะอ๋อแล้วเหมือนตามากเลยตาครับคู่กัน
นะครับแล้วก็มีหางตากระดกขึ้นหน่อยนึงประมาณนั้นพระองค์ท่านแบบมันจะย่อมลงมาหน่อยนึงครับใช่อันนี้ที่ก็ประกาศไว้ไงว่าพอถวายแล้วให้นำกลับไปด้วยหรือไปถวายที่วางที่ศาลานะเขาจะได้ไปมอบที่ให้กับเด็กพิการครับอันนี้น่าจะเป็นสัตว์อะไรมาเขี่ยแน่นะอาจารย์ครับถ้าแบบนี้นะคะสัตว์มาแกะแน่ๆเลยครับโอ้โหคึ้มเหมือนกันเลยคึ้มนึกถึงตอนถ้าหน้าหนาวเนี่ยน่าจะแบบเย็นเย็นจะเยือกนะตรงนี้นะอาจารย์ด้วยต้นไม้ด้วยแล้วก็แบบน้ำเยอะขนาดนี้ด้วยความชุ่มชื้นอีกจุดที่3ครับพี่ต้นครับจุดนี้ก็จะลึกเข้าไปหน่อยนึงคือถ้ามาไหว้จริงๆก็คือต้องครบ3จุดนะอาจารย์ใช่ครับผมครับมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกครบก็ขอให้ขอ1อย่างใช่ครับกับ3องค์เลยได้ก็มาถวายใช่ครับโอ้โหลำธารโอ้นี่อาจารย์เขาทำเป็นเขื่อนกั้นเลยค่ะกันดินสไลด์เวลาฝนตกนะโอ้โหเป็นดินน่ะเป็นหินดินเนาะอ๋ออีกจุดหนึ่งโอ้องค์ลูกจะเห็นหางลงมาอย่างนี้เลยค่ะองค์เล็กกว่าท่านในความรู้สึกที่ว่าผู้หญิงผู้ชายในความรู้สึกเป็นผู้ชายเออถูกต้องกำลังจะบอกไว้ว่าราชบุตรถ้ามองเงี้ยหางดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะแต่ในความรู้สึกเป็นผู้ชายเรียกว่าลูกก็จะต้องเรียกว่านะนาคาราชบุตรนาคาราชบุตรนะครับนาคาราชบุตรหรือเจ้าราชบุตรนั่นเองนะครับที่คนไทยคนญี่ปุ่นมาเที่ยวกันนะครับมาไหว้สักการะแล้วสำเร็จกันย้ำอีกทีนะพี่ส้มเนาะเรื่องไข่นะคะเรื่องไข่คนจะเห็นเนาะเนี่ยแมงวันตอมแล้วนะครับถวายแล้วก็คือทิ้งไว้อย่างเงี้ยเกิดจะเกิดปัญหานะคะก็คือตอนนี้ไข่เน่าแล้วนะคะอย่างที่เขาเขียนไว้เลยคือนำกลับนะคะถ้าไม่นำกลับให้ไปวางบนศาลานะคะจะมีคนมาเก็บเพื่อจะไปให้กับบ้านเด็กพิการค่ะก็เป็นบุญอีกบุญหนึ่งเน้นย้ำนะคะมาที่นี่ขอบนบานศาลกล่าวเลยนะคะ3แห่งด้วยกันขอองค์พ่อองค์แม่แล้วก็องค์ราชบุตรนะคะเป็นท่านนาคาราชบุตรนะคะ3ที่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือให้มารอดถ้ำนี้ใช่ครับความเล่าจะเป็นยังไงคะอาจารย์เขาบอกว่าให้ผจญกับความมืดอุปสรรคทั้งหลายคือเรากลับมาแล้วเราจะไม่หวนกลับไปทางเก่าพี่ส้มความเชื่อบอกว่ามาทางนี้ต้องออกทางนี้แล้วก็ทิ้งความทุกข์ทั้งหลายไว้ที่นี่ให้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็กลับไปได้ความสว่างสวัยปลายอุโมงค์เขาบอกอย่างนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจุดธูปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดากันก่อนขอเทียนดีกว่าเทียนดีกว่าตรงนี้อธิบายก่อนครับผมก็คือผู้ที่มาบุกเบิกนะครับก็คือพระเถรานุเถระนะครับบุคลากรทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ได้มาสร้างที่นี่เอาไว้เป็นอนุสรณ์เป็นอนุสรณ์นะครับตัวตายชีพดับแต่ความดีงามและเทวสถานอย่างนี้ยังคงอยู่นะครับก็คือผู้มีพระคุณทั้งหลายที่อุปการะเราก็จะขออุทิศบุญกุศลให้กับท่านทั้งหลายที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เราได้กราบไหว้บูชากันนะครับและขอเปิดที่เปิดทางถวายแสงสว่างเป็นมุทิตาสักการะนะครับกั้นหายใจ
ใจแล้วรีบปื๊ดไปเลยนะพี่ส้มได้นะอาจารย์ได้มั้ยได้ค่ะขอย้ำในสิ่งที่อยากจะได้ค่ะนะครับอีกครั้งหนึ่งแค่แล้วสวดนี้ด้วยสวดคาถาเงินล้านด้วยสวดคาถาเงินล้านด้วยโอ้ผมสวดไม่ได้อึดสวดคาถาเงินล้านด้วยนะสาธุสําเร็จครับจบพอดีเลยค่ะโอ้โอ้ได้อยู่อย่างนี้พี่น้องต้องมากันแล้วนะครับผมนะคาถาเงินล้านถึงจบได้เลยครับถึงเลยว้าวการกราบไหว้ขอพรในญี่ปุ่นนะคะความศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่การขอไม่เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากนะคะทุกท่านเลยคอยติดตามนะคะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากกว่านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ที่ส้มเกริ่นมาตั้งแต่แรกกับอาจารย์เนาะขอต้องขอทั้ง3องค์3ท่านด้วยกันนะคะและที่จะสำเร็จก็คือต้องลอดถ้ำดีมากเลยการหายใจการหายใจการหายใจแล้วก็สวดคาถาเงินล้านหายใจได้1จบพอดีเลยนะคะโอ้สุดยอดผมยังไม่ได้เลยรีบวิ่งออกมาก่อนแต่ฝากติดตามนะคะไปกันค่ะวันหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับครับเมื่อคืนเราก็นอนแถวย่านภูเขาไฟฟูจินี่แหละข้างหลังเราภูเขาไฟฟูจินะพี่ต้องอันนี้ไม่ใช่เขื่อนลำตะคองใช่ไหมไม่ใช่เขื่อนขจานใช่เรามาผิดหน้าไงเราไม่ได้มาหน้าหนาวที่แบบว่าจะเห็นยอดภูเขาไฟที่มีหิมะปกคลุมเมื่อกี้เนี่ยเราพยายามขึ้นไปแล้วนะฮะแต่เขาเป็นอยู่ในช่วงการปิดปรับปรุงฟื้นฟูธรรมชาติไม่ใช่ปิดทาสียอดภูเขานะไม่ใช่นะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าหากว่าเมฆมันเปิดแล้วว่าแสงมันแรงกว่านี้เราจะเห็นยอดภูเขาไฟแต่ว่าเผอิญว่าวันนี้มันแบบคึมๆแล้วอากาศไม่ร้อนเท่าที่ควรเมื่อวานร้อนกว่านี้ใช่เนาะนี่เราวนรอบเลยนะเนี่ยวนรอบเพื่อที่จะหาโลเคชั่นให้เห็นยอดมันก็ไม่เห็นวนมาเป็นหลายชั่วโมงอันเนี้ยครับไอ้ที่อยู่บนยอดนี่เขาเรียกว่าเกลือใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมไม่ใช่หิมะหิมะมันมีตำนานที่บอกว่าเป็นเพลงของนายแอคราบาวเหรอครับอ๋อครับเลฟูจินะครับนายแอคมาแต่งเพลงเลฟูจิที่นี่พายเรืออยู่ในเขื่อนฟื้นแล้วตอนนั้นหนีเขาเรียกอะไรเรียกส่งไอ้การเมืองเขาไปเรียนฟิลิปปินส์แล้วเขาก็บินมาแต่งเพลงที่นี่ครับพายเรืออยู่เฮ้ยยอดภูเขาเนี่ยมันเกลือป่ะกลับไปเมืองไทยเนี่ยการเมืองเนี้ยมันต้องเกลือจิ้มเกลือได้เพลงมาเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเหลือลองมามาเข้ามาเลฟูจิมานั่งเลฟูจิเขาไม่ได้ขึ้นไปบนเขาได้อะไรไหมพึ่งเข้าใจนะเลฟูจิคือฟังในเพลงเขาเลฟูจิคืออะไรเลฟูจิก็คือเลฟูจินี่เองจริงๆแล้วเลฟูจิแปลว่าภูริภัยสงครามภูริภัยสงครามมาจากสงครามทางการเมืองเอาคำๆกันระหว่างเดี๋ยวเราเปิดจากตรงนี้ที่จะอยากเห็นบรรยากาศว่าเรามายืนเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยคือภูเขาไฟฟูจินะคะครับและหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปอิบารังก็พี่ส้มเขามีตำนานอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับถือสุริยะเทวีก็คืออามาเทราสึอามาเทราสึก็คือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เขาก็จะนับถือในศาสนาชินโตเนี่ยก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาแล้วก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเทพเจ้าแห่งภูเขาฟูจิซังเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าเนาะยิ่งใหญ่มากสมัยก่อนมีเมืองอยู่ทั้งหมด5เมืองที่โดยรอบเนี่ยเขาก็บอกว่าฟูจิซังเนี่ยด้วยความแผ่ขยายว่าไปโดนตรงเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี้มั่งนะฐานภูเขาเนี่ยเขาบอกว่าแล้วตกลงเนี่ยฟูจิซังเป็นของใครนะสรุปแล้วก็มีคนตัดสินให้ก็เลยบอกว่างั้นฟูจิซังเนี่ยก็คือเป็นของเทพเจ้าเลยนะ
ตรงนี้เป็นของทุกคนเป็นของทุกคนคำว่าดินแดนอาทิตย์อุทัยมาจากอะไรลืมไปแล้วเนี่ยเคยเรียนมาเหมือนกันเออญี่ปุ่นเนี่ยคือใช่ไหมดินแดนอาทิตย์อุทัยสมญานามสมญานามก็คือก็โลโก้เขาก็จะมีเกี่ยวกับพระอาทิตย์อาทิตย์ใช่เขาบอกว่าลูกเขาเขาเรียกว่าลูกหลานพระอาทิตย์แล้วก็อีกประการหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยสมัยก่อนผู้หญิงห้ามขึ้นนะผู้หญิงขึ้นไม่ได้ภูเขาไฟฟูจิตำนานนานนมมาเลยเขาบอกว่าก่อนที่จะขึ้นเนี่ยต้องไปอาบน้ำก่อนชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ซะก่อนกับทะเลสาบทั้ง5และหนึ่งในทะเลสาบก็คือที่อยู่หลังเรานี่นี่แหละนะชำระล้างตัวนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพระนิกายเซนก็ดีนิกายอื่นๆก็ดีในมหายานแบบญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปจาริกแสวงบุญแล้วก็มักจะเกิดอะไรที่เป็นฌานเป็นสมาธิเป็นพลังงานอะไรแปลกๆที่ลงมาแล้วเล่าสู่กันฟังก็จะเหมือนแบบพระของเราที่ขึ้นไปปฏิบัติในถ้ำอะไรแบบนี้นะคะก่อนมาญี่ปุ่นนี่ฝันเห็นอะไรกันบ้างพี่ทั้งสองคนนอนหลับบนเครื่องบินฝันเห็นอะไรกันไม่ค่อยหลับเลยบนเครื่องบินอาจารย์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดฝันเห็นภูเขาไฟฟูจิจะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจะเกิดใหม่จะเป็นคนใหม่จะสดชื่นคนญี่ปุ่นก็เชื่อกันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้คือความเชื่อเรื่องผู้หญิงห้ามขึ้นนี่คือไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วขึ้นได้หมดแล้วขึ้นได้หมดแล้วแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราก็ขึ้นไปเกือบจะถึงแล้วนะเพราะว่าเราจะขึ้นไปชั้นที่5ครับที่เราตั้งใจไว้จะเขาเรียกว่าชั้นที่5ของภูเขาใช่ไหมครับเป็นจุดพอจะชมวิวได้หรืออะไรได้พอชมวิวได้สรุปแล้วปิดนะครับปิดนะนะฮะกระเช้าก็ปิดกระเช้าเพราะเขาปิดไม่ให้ขึ้นเลยอ๋อที่เราวนเข้าไปในสวนสนุกนั่นเหรอครับก็คือจริงๆแล้วพนักงานที่ขับรถให้เราเนี่ยเขานึกว่าในสวนสนุกก็มีกระเช้าขึ้นไปยอดภูเขาแต่จริงๆแล้วกระเช้าอ่ะมันอยู่อีกเล็กนึงที่เราไปนี่แหละที่ไปแวะเข้าห้องน้ำอ่ะเราแวะกันมาประมาณ 4-5 ที่นะก่อนจะมายืนตรงนี้นะครับคือพยายามจะหาโลเคชั่นที่ดีที่สุดสรุปแล้วก็นั่นแหละปิดทุกมุมเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราเดินทางเดินทางก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นสร้างวัดสร้างวาแล้วพี่ท็อปพี่ส้มอันดับแรกเลยเนื่องจากเป็นวัดนะพรหมรังสีก็เกี่ยวพันกับหลวงพ่อโตแล้วเดี๋ยวเราจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราหามาเนี่ยทั้งหมดนะครับผมเอามาประดิษฐานไว้ที่วัดไทยพรหมรังสีที่จังหวัดอิบายากิแห่งนี้แต่จะต้องมีน้ำเดิมก็คือน้ำศักดิ์สิทธิ์เดิมของญี่ปุ่นณตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการปักหลักปักฐานสร้างบ่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่ที่จะต้องไปอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์แถวนี้แหละน่าจะอยู่แถวนี้แหละหมู่บ้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อกันนะครับนะสองอยากได้ผงธูปที่เป็นของญี่ปุ่นจริงๆครับจะต้องไปหาหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อโตปางยืนกับหลวงพ่อโตปางนั่งเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงหลวงพ่อโตของญี่ปุ่นหลวงพ่อโตคือพระสูงพระใหญ่นะถ้าจะเทียบหลวงพ่อโตเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เทียบเท่ากับวัดอินทรวิหารถ้าจะเทียบพระนั่งหลวงพ่อโตพระนั่งก็เท่ากับวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับผมคือหลวงพ่อโตเนี่ยไม่ใช่สมเด็จพระจันทร์โตเสมอไปใช่ครับในทางพระพุทธรูปเนี่ยคือองค์ใหญ่องค์ใหญ่ครับคราวนี้คนญี่ปุ่นก็จะเรียกหลวงพ่อโตเหมือนกันเพราะว่าท่านสูงใหญ่อลังการนะครับหลวงพ่อในรูปลักษณ์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือเป็นศาสนาพุทธเหรอคะเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับผมก็จะเชื่อว่าอาจจะเป็นปั้นออกมาอาจจะเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าก็ได้หรืออาจจะเป็นพระสักยมุนีก็ได้นะครับก็แล้วแต่รูปลักษณ์นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อคัมภีร์หนึ่งก็คือพระสัทธรรมบุญดลิกสูตรเป็นคัมภีร์แม่เลยนะเป็นคัมภีร์หลักเลยที่เขาเชื่อถือยาวนานนะแต่โดยรวมของคนญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมใช่ครับผมเยอะที่สุดเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเยอะที่สุดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อตามรูทของเราก็คือถ้าเจอวัดเจอหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็แวะเอาผงธูปเอาผงธูปไปหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับแวะไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคืนนี้เราต้องไปนอนอีกบ้านนึงใช่ครับตามทางไปเรื่อยเจออะไรก่อนก็แวะนั่นก่อนThank you.
ถึงแล้วครับถึงแล้วครับบ้านน้ำใสครับไม่ไกลไม่ไกลนะแป๊บเดียวใช่ค่ะหน่อยเดียวครับผมใสจริงๆใสเดียวใสแบบเห็นหญ้าเห็นพื้นข้างล่างเลยอ่ะใสแบบเห็นทุกอนูเลยอ่ะนี่แหละไม่รู้ว่าในกล้องแบบจะเห็นชัดแบบนี้ไหมตรงนี้แบบใสจัดใสอย่างนี้มันต้องสระว่ายน้ำอ่ะแต่นี่คือข้างล่างเป็นธรรมชาติก็คือมีหญ้า มีเหมือนแบบเหมือนคลองเหมือนอะไรเนี่ยแต่น้ำใสมากครับจากนี่ไม่ไกลแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมาอาบน้ำตรงนี้แหละก่อนที่จะขึ้นภูเขาไฟฟูจิเรียกว่าพิธีโทไฮนะครับก่อนที่นักพรตนักบวชหรือผู้แสวงธรรมต่างๆจะขึ้นบนภูเขาฟูจิกันเขาก็เชื่อกันว่าน้ำที่นี่น้ำศักดิ์สิทธิ์พี่ท็อปก็จะเป็นหนึ่งในต้นเชื้อต้นน้ำสำหรับนำไปเจือในบ่อน้ำมนต์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีประจำเมืองอิบายากิจริงๆแล้วข้างหลังเรานะฮะตรงนู้นเขาจะมีเป็นแบบปั๊มขึ้นมาให้แล้วก็ออกจากปากมังกรเลยนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปเอาที่รองเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาทำอะไรสักอย่างล้างมือให้สะอาดก่อนใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับเขาดื่มไหมคะไม่ดื่มเนาะไม่ได้ดื่มครับสำหรับเป็นล้างเพราะว่าไม่ได้เอาขึ้นมาบำบัดขึ้นมาเลยใช่ครับไม่ควรเขาดีกว่าเนาะไม่ควรครับเราไปหาที่ตักธรรมชาติเลยอันเชิญต้องหาใช่ครับไปออริจินอลเลยโอเคนั่นจะคนน้อยวันนี้วันเสาร์นักท่องเที่ยวเยอะโอ้โหใสจริงๆขนาดน้ำไหลมานะไหลมาไม่มีขุ่นเลยอะไม่มีขุ่นเลยเดี๋ยวเราอันเชิญใส่ขวดได้เลยขวดไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรามีขวดไหมครับตอนนี้มีมาครับอุ้ยมันใสจนถึงหินเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันเชิญเลยแล้วกันนะครับครับเชิญครับพี่ท็อปครับอันนี้เป็นจุดธรรมชาตินะครับที่นะครับผ่านจากต้นทานนะครับเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ โมทนาสาธุใสเหมือนน้ำดื่มเลยต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้นะเดี๋ยวไว้ในรถเนี่ยเย็นๆเดี๋ยวหมดนะฮะไอไอขึ้นไอขึ้นเลยเราได้น้ำนะครับจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับที่จะนำไปเจือปนกับน้ำพุทธมนต์ที่วัดอิบารากิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อถ้าไปเจอพระหลวงพ่อโตก็เดี๋ยวแวะเอาผงทูบกันใช่ครับครับถึงแล้วครับอาจารย์ครับครับหลวงพ่อโตของอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับที่คนไทยจะรู้จักกันในนามพระใหญ่ไดบุสึครับนะครับหรือว่าพระนั่งพระนั่งคามะคุระนะครับองค์ใหญ่มากอ่ะ 1,200 ปีพี่ส้มเขาบอกว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ญี่ปุ่นได้200กว่าปีครับก็สร้างพระองค์นี้เลยก็รวม 1,400 ปีครับจริงๆแล้วพุทธศาสนาหลังจากราชวงศ์ฮั่นพี่ส้มก็เข้ามาช่วงนั้นครับนะจากจีนนะครับแผ่นดินฮั่นเข้าสู่เกาหลีจากเกาหลีข้ามทะเลมาสุดขอบทะเลแล้วเผยแพร่ได้แค่ญี่ปุ่นแค่นี้เองสุดละคือจากอินเดียยาวมาเนี่ยตะวันออกสุดเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจรดทะเลนะครับในสมัยนั้นอยู่ในสมัยของจักรพรรดิคิมเมนะครับผมเป็นกษัตริย์ของญี่ปุ่นอยู่นะช่วงนั้นก่อนหน้านั้นก็มีการนับถือนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาชินโตเทพเจ้าต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีเทพเจ้าลมเหมือนเทพเจ้าไฟนะครับสองหน้าประตูใหญ่ใช่ครับพิทักษ์รักษาอยู่เขาก็จะเอาพวกนี้ศาสนาผีศาสนาเทพดั้งเดิมเนี่ยเอามาผนวกกันเป็นธรรมบาลของเขาก่อนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้คือความเชื่อของที่นี่ก็คือเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนใช่ครับ
ล้วเป็นครั้งแรกที่เรามาเนาะเราไม่รู้ว่าจะเข้าวัดต้องตีตั๋วด้วยต้องตีตั๋วครับผมบ้านเราไม่มีเนาะมีไหมบ้านเราเก็บบ้านเราไม่มีมีวัดพระแก้วมีวัดพระแก้วครับถ้าวัดปกติทั่วไปไม่ได้เก็บแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ส้มที่ท็อปถ้ามาวัดเนี้ยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะให้ทำอย่างไรหรือเปล่านะครับก็คือต้องลอดใต้ฐานพระใต้องค์ท่านเหรอคะใช่ครับแล้วคนก็ไปลอดกันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ารอดได้หรือเปล่าต้องลองไปดูแต่เขาบอกว่ารอดแล้วเขาเรียกว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลบัลลังก์ของพระเจ้าคือความมั่นคงออกมาแล้วจะมีแต่ความมั่นคงมีแต่ความสุขความเจริญที่บ้านเราก็มีหลายๆที่นะที่ทำอย่างนี้เนาะรอดโบสถ์บ้างรอดใต้ฐานพระบ้างอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้เขาไม่ได้ให้มีการจุดธูปเราไม่มีกระถางธูปหรือไม่มีที่ธูปเราจะต้องทำยังไงอาจารย์เดี๋ยวเราให้พระอาจารย์ท่านลองติดต่อกับทางวัดโดยตรงนะครับว่าจะไปอัญเชิญอยู่ข้างในหรือตรงไหนได้บ้างเพราะว่ามีวัดย่อยอยู่ข้างบนอีกใช่ครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะใกล้ๆกันดีกว่าครับจะได้รอดใต้ฐานพระตอนนี้เขาปิดเอาไว้เพราะว่าเขาบอกว่าอากาศมันร้อนนะครับเขากลัวว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะเป็นลมเป็นลมกันนะนี่คุณอ่านนี่ใช่ไหมอ้าวมันอบอ้าวคุณอ่านหรือคุณอ่านจริงแล้วอ่านออกครับแต่แปลไม่ได้ มีผู้รู้เขาบอกมาว่ามันร้อนอบอ้าวเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้งเขาห่วงผู้สูงวัยนะครับอันนี้เขาทำมาจากทองเหลืองนะทองเหลืองเหรอฮะเพราะว่าต่อรู้สึกเป็นรอยออกชั้นๆๆๆเห็นมั้ยคะอ๋อนี่ไงกีบบัวนี่โอ้โหเจ๋งเนาะเก่งนะ 1,200 ปีจะสร้างได้อย่างงี้อ่ะนี่ยังไงมีบันทึกไว้ด้านนี้น่าจะเป็นฐานหรืออะไรสักอย่างนี่เป็นอักษรนี่มันกลีบบัวนี่ครับน่าจะเป็นฐานเหมือนฐานบัวหรืออะไรสักอย่างใช่มั้ยครับนี่ไงข้างบนน่าจะเป็นส่วนนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอ๋อเลยโอเคครับสมัยก่อนญี่ปุ่นยังไม่มีอักษรของตัวเองใช้อักษรจีนแทนใช่ครับอ๋อนี่ไงเขาต้องระบายลมใช่ไหมเพราะเนื่องจากเป็นทองเหลืองนะคะเนาะครับเลยต้องมาหน้าหนาวนะถึงเขาจะอาจจะเปิดให้เราก็ได้นะฮะมีที่อัญเชิญที่พี่ส้มฮะอัญเชิญสถานทูตเมื่อกี้เราผ่านเขาเรียกว่าศาลเจ้าประจำวัดญี่ปุ่นเขาก็จะมีศาลเขาเรียกวิหารพระหรือองค์พระหรืออะไรด้วยก็จะมีวิหารของเทพย่อยๆที่เป็นห้องพระย่อยๆอยู่ข้างหน้านะครับไว้สำหรับประกอบกิจพิธีต่างๆนะเดี๋ยวเราขอไปชมข้างในก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างThank you.
การนมัสการครับท่านครับสาธุครับเก็บให้หน่อยตังค์ด้วยโอ้โหเป็นมงคลที่ดีท้องประคังแตกพระอาจารย์มาประกวดนางนพมาศธิดาชลาภาพก็เมื่อวานนี้เรามีภารกิจมาตั้งแต่ภูเขาไฟฟูจิครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ไปวัดต่างๆไปนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาก่อนอื่นต้องถามพระอาจารย์ก่อนว่าทำไมถึงคิดมาบุกเบิกวัดไทยที่นี่ครับที่เมืองอิบารากิเนี่ยครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าเรามีชาวพุทธไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่าเนื่องด้วยว่าภูมิตรงเนี้ยสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองเกษตรกรคือชาวไทยเราก็จะมาปักฐานมาทำเกษตรทั้งมาแบบไปกลับทำงานอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากใจพอลงรถนี่คือเหมือนงานวัดที่บ้านเราเลยงานหนึ่งเลยใช่คนไทยทั้งนั้นเลยคนไทยทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ณที่ตรงนี้เนี่ยคือเราใช้ชื่อว่าวัดพรหมรังสีพรหมรังสีพรหมรังสีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพิธีเบิกเลิกใช่แล้วอย่างอีบารากินี่คือเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นจังหวัดอำเภอฮโกตะที่นี่คืออำเภอฮโกตะจากโตเกียวที่เรามาก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเผื่อว่า FC ที่มาญี่ปุ่นแล้วมีโอกาสที่จะได้มาที่นี่ก็บอกเลยว่าคือเป็นจังหวัดเนาะตอนนี้เราเริ่มใหม่หมดเลยตอนนี้เรามีแค่ที่ว่างเปล่านะครับเราจะเริ่มวางรากฐานกันใหม่วันนี้เรามีวิธีอะไรนะครับอาจารย์วันนี้เบิกเลิกเบิกชัยก็คือเกี่ยวกับการเปิดหน้าดินนะครับเปิดหน้าดินวางศิลาฤกษ์และตอกหมุดมงคลฮะตอกหมุดมงคลตอกหลักตอกชัยตอกซึ่งความเป็นปึกแผ่นของพุทธศาสนาสยามวงศ์นะครับในประเทศญี่ปุ่นนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งฮะพี่น้องคนไทยเนาะพี่ส้มพี่ท็อปเต็มเยอะแยะมากมายทุกคนมีโอกาสได้มาร่วมบุกเบิกก่อร่างสร้างฐานพุทธศาสนาสุดเขตทะเลแปซิฟิกและก็คือจากอินเดียมาสู่ไทยมาสู่จีนมาสู่เกาหลีมาที่นี่เลยตอนนี้ณปัจจุบันนี้มีพระกี่รูปครับที่มีพระอยู่ที่วัดนี้4รูป4รูปมีพระญี่ปุ่น1รูปคนญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นก็มาบวชแต่เขาเป็นบวชนิกายมหานิกายเราบวชที่เมืองไทยก็ในศาสนาพุทธเหมือนกันใช่ศาสนาพุทธเหมือนกันคือต้องบอกวันนี้ที่เราเปิดรายการตรงนี้นะคะก็จะมีแบบกลุ่ม FC ที่ร่วมบุญกันมาอาจารย์มีคนถามมาบอกว่าบุญกุศลขนาดไหนคะการเริ่มสร้างวัดนะคะหนึ่งเราไม่ใช่แค่ไปทำบุญอย่างเดียวเราได้เผยแพร่พุทธศาสนาด้วยแม้แต่สตังค์บาทเดียวนะพี่ส้มแม้แต่สตังค์20บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป็นการบุกเบิกงานทำต่างแดนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เป็นปากเป็นเสียงเป็นไม้เป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นสติปัญญาเป็นวิชาธรรมทานเป็นธรรมทานยิ่งกว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือการสร้างเริ่มต้นจากรากฐานที่ไม่มีแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ต่างแดนด้วยใช่ครับอานิสงส์มหาศาลคนโบราณนับว่าสร้างวัดยากแล้วค่ะแต่นี้คือต่างแดนต่างแดนอาหารการกินท่านก็ฉันได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ฉันได้แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอากาศอีกคิดดูว่าคนที่หนาวจัดคนที่อยู่บ้านเราแล้วก็ต้องมาอุทิศตนมาอยู่ต่างแดนแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งบอกว่าแบบพลังใจเกินอ่ะใช่ครับสุดยอดเลยค่ะตอนนี้เป็นป่านะก่อนได้เป็นป่าเลยนะยังเป็นป่าอยู่ใช่ไหมป่าตอนที่มาบุกเบิกปรับได้ไประดับเหนือใช่ไหมระดับหนึ่งเลยตอนแรกคือต้นไม้เต็มไปหมดเต็มเกือบตรงนี้เป็นป่าหมดเลยป่าทึบหมดค่อยๆทำกันไปนะครับตอนนี้ก็คือเอาหินเอาขวดลงมาปรับพื้นที่แล้วก็ร่มรื่นเนาะอาจารย์ร่มรื่นครับคือร่มรื่นถ้าเป็นวัดนะคะใครที่อยากร่วมบุญกับวัดพรหมรังสีนะครับที่จังหวัดอิบารากิก็สามารถร่วมบุญได้เหมือนเดิมตามเลขที่บัญชีของที่วัดโดยตรงนะครับผมที่เราจะสร้างที่จะลงหลักปักฐานนี่คือเราสร้างอะไรคะอาคารหอสวดมนต์แล้วก็เป็นอาคาร2ชั้นข้างบนจะเป็นให้พระที่สุขพักครับข้างล่างจะเป็นห้องสวดมนต์ครับจะเหมือนวัดไทยไหมฮะภาพจะออกมาใช่จะไทยผสมญี่ปุ่นเราจะทำให้ได้ทั้งไทยและญี่ปุ่นคือผสมผสานกันเราอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ใช่ใช่แล้วในความถ้าสมมติว่าโอเคมีคนทำบุญหรือมีปัจจัยพอเนี่ยในโอกาสต่อๆไปจะมีครบไหมฮะศาลาเหมือนเมืองไทยไหมกับการเปลี่ยนโบสถ์มีเมถองศพมีอะไรพวกนี้มีก็คือมีโอกาสเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าญาติโยมร่วมกันทำบุญใช่ใช่แล้วปัจจัยเพียงพอใช่แล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่ท็อปพี่ส้มพระประธานที่เราไปหล่อกันวัดปราสาทจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับท่านเป็นประธานมาหล่อด้วยตัวเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองเดอะโกสิเคปลาวหล่อรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีและเท้ามหาพรหมชินทะบัญชระนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปฏิสังที่นี่เลยไว้ที่นี่เลยครับนะฮะจะมากันเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับได้เดี๋ยววันนี้เราเริ่มพิธีกันเลยครับผมได้เวลาก็พอส
มควรแล้วตอนนี้ญาติโยมสาธุชนมากันเนืองแน่นเลยนั่งกันในประรำพิธีเต็มแล้วนะครับคนไทยนะครับทั่วญี่ปุ่นนะครับเร่งฝีเท้ากันนะครับครับผมถ้าจะมาก็รีบมากันงั้นเดี๋ยวเราเริ่มพิธีกันเลยดีกว่านะครับผมประรำพิธีพร้อมแล้วนะครับครับไปด้วยกันครับสงครามโลกครั้งที่สองมหาสงครามแห่งการสูญเสียดวงวิญญาณทหารกล้าทั้ง11ชีวิตที่สละชีพเพื่อชาติและสละชีพเพื่อการต่อสู้ได้เดินทางไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมุ่งเข้าสู่มหาสงครามเห็นอย่างหนึ่งก็คือความร่มเย็นของดวงวิญญาณแต่มันมีดวงวิญญาณอยู่อย่างหนึ่งที่เมื่อกี้นี้ลองเข้ามาสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณแบบไหนบ้างครับมีเสียงเรียกอยู่ข้างในเนี่ยฮะอ๋อเสียงเนี้ยตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำไม่มีเสียงจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเนี่ยไม่มีเลยแต่พอเราเริ่มถ่ายเนี่ยเป็นเสียงสัตว์เสียงอะไรเต็มไปหมดเลยเรามาว่าถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณที่อาจารย์เห็นที่เราจะมาช่วยเขาหรืออยู่ในนี้อยู่ในนี้ครับผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับคนป่วยที่นอนเตียงที่นอนเปมีผ้าพันตัวมีทุกสิ่งทุกอย่างพันรอบตัวหมดเกี่ยวกับการบาดเจ็บแล้วก็มีคนตายทหารครับสถานที่พยาบาลที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนไทยผมเห็นธงชาติญี่ปุ่นมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าหน้าที่ตรงนี้เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสถานที่พยาบาลให้คนป่วยได้มารักษาพยาบาลกันในนี้เหรอใช่ครับผมแล้วก็มีดวงจิตดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจากการสงครามนะตรงนี้จากการสงครามแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของอดีตที่รอเราอยู่เนี่ยไม่ใช่ภาพอดีตแต่อยู่ของจริงที่รอเราอยู่เป็นใครครับอาจารย์ไม่ทราบครับผู้หญิงหรือผู้ชายต้องไปดูครับเป็นผู้ชายครับผมต้องเข้าไปอาจารย์จะต้องเข้าไปข้างในตรงนี้แล้วเราจะทำพิธีถวายหลวงพ่ออย่างนี้องค์นี้เราจะหรือว่าประดิษฐานไว้ที่ไหนฮะตามที่สื่อเนี่ยคนเหล่านี้เขาต้องการสิ่งเหล่านี้ให้ดึงดูดเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นหมายความว่าพระพุทธรูปที่ผมอุ้มอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่มาวางตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมมองอย่างหนึ่งตั้งแต่พี่ท็อฟฟี่อยู่ตรงสะพานเนี่ยผมรู้สึกกระแสพลังงานของอาคมที่มีบางอย่างสะกดเขาอยู่ข้างในก็คือคนที่เราจะมาหานี่แหละใช่ไหมฮะโดนสะกดอยู่ข้างในอยู่ข้างในเป็นดวงวิญญาณที่โดนสะกดอยู่ใช่ครับขอไฟได้ไหมฮะฉะนั้นเราต้องเดินมาข้างนี้ไหมคะอาจารย์ครับทางนี้เลยครับผมต้องเอียงๆหน่อยนะครับต้องเลาะด้านนี้ไหมเพราะตรงนั้นค่อนข้างจะอันตรายเดี๋ยวผมส่องให้ครับผมเห็นไหมมันเป็นช่องเป็นโพรงเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยังไงครับเข้าใจแล้วครับคือตอนนี้อาจารย์มีอาการแปลกๆนะฮะอาการอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับหนึ่งคนตรงนี้ไม่มีหัวครับโอ้ไม่มีหัวใส่กางเกงขาดอีกคนนึงนะครับขาดครึ่งตัวอยู่ตรงโต๊ะสีเหลืองเนี่ยครับทำไมมีขาดครึ่งตัวเยอะอันนี้ไม่ทราบได้ครับว่าเกิดจากอะไรก็สงครามนี่แหละหรือไม่ก็รถไฟทับอะไรเนี่ยเพราะอยู่ใกล้ทางรถไฟอยู่ด้วยอีกคนนึงครับเหมือนโดนแขวนคอครับผมมีเชือกอยู่ที่คอด้วยแล้วก็มีรอยแทงอยู่ตรงนี้สภาพปกติแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่อยู่ตรงนู้นนะฮะไม่ใส่เสื้อทั้งนั้นเลยบางคนก็แขนขาดขาขาดอยู่มุมนั้นนะบางคนไม่อวัยวะไม่ครบถ้วนเลย
ขาร้องไห้ครับขออนุญาตนะครับเขาขอบคุณเรามากครับเขาดีใจใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะมาช่วยเขาเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านทุกดวงจิตเลยบอกอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้านเขาบอกเขาอยากกลับบ้านข้างหลังพี่ก็มีครับแล้วอย่างนี้เราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างอย่างนึงเขาบอกว่าพอสงครามจบเนี่ยแล้วก็สะกดเขาไว้ทั้งหมด11คนที่นี่ตามความเข้าใจของส้มก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ครับทหารญี่ปุ่นนะคะครับคือถ้าเราปลดปล่อยเขาได้เขาก็จะกลับจะกลับบ้านเขาใช่ไหมใช่ครับมีอีก2คนครับผมไส้เขาออกกับกองข้างนอกส่วนตัวส้มเป็นส้มวานในถ้ำในส้มมีความรู้สึกกลัวเนาะมันไม่เจริญคือมันตรงนี้น่ากลัวแล้วอาจารย์ดูดิมันเป็นหินแบบเนี้ยมันเหมือนแบบถูกทำลายลงมาพังอะไรลงมาอย่างเงี้ยหลายก้อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นโพรงด้วยครับยิ่งเข้าไปนั้นยิ่งน่ากลัวมากครับใครถือพระมาครับตอนนี้ครับขออาราธนาผมลักษณะถ้ำคือน่าจะไปได้อีกไปได้อีกนะครับแต่เราจะหยุดอยู่แค่นี้ครับผมแต่ว่าน่ากลัวมากเพราะว่าเขากั้นไม่ให้ไปจนถึงสุดแล้วครับให้รอดแค่11คนที่ปล่อยกลับบ้านได้ครับโอ้เพราะว่าวาระบุญของเขามันถึงที่เขาจะต้องถึงที่เขาจะต้องไปใช่ครับขอพระมาครับผมน่าจะไปได้อีกหน่อยเดียวขอพระมาครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออาราธนาขออาราธนาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยโปรดมาสถิตโปรดมาสถิตยังถ้ำแห่งนี้ยังถ้ำแห่งนี้เพื่อฉุดช่วยดวงวิญญาณเพื่อฉุดช่วยดวงวิญญาณที่ได้รับการปลดปล่อยได้รับการปลดปล่อยทั้ง11ดวงทั้ง11ดวงกลับคืนสู่บ้านเดิมกลับคืนสู่บ้านเดิมกลับคืนสู่ภพภูมิกลับคืนสู่ภพภูมิในที่ที่จะเป็นไปในที่ที่จะเป็นไปณกาลบัดนี้เถอะณกาลบัดนี้เถอะพี่ส้มจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่ครับก็เนี่ยรอหมดโควิดไปค่ะหมดโควิดใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับคิดไปเช่นกันว่าหมดโควิดจะไปครับทั้งสองท่านเลยใช่ไหมใช่ครับฝากกลับญี่ปุ่นด้วยครับถ้าไปนะฮะครับถ้าไปนะถ้าใครไปก่อนฝากกลับใช่ไหมฮะฝากกลับญี่ปุ่นด้วย11ดวงพ้นเคราะห์จะบอกนะว่าดวงจิตอยู่ในนกกระเรียนใช่ครับดวงจิตอยู่ในนกกระเรียนนกกระเรียนจะบินนำพากลับบ้านได้นี่คือความเชื่อนะครับครับคงไปปีหน้าอาจารย์ไปก่อนแล้วกันอาจารย์พาไปโอเคครับได้ครับเขาบอกดวงนี้คือดวงจิตโอ้โหนั่งเครื่องไปกับเรา11ที่เป็นท่านกลัวซื้อตั๋วเครื่องบินให้ได้แต่จะต้องทำบังสกุลให้เขาก่อนโดยผ่านสงฆ์ครับผมเราทำไม่ได้ผ่านสงฆ์บังสกุลผ่านพิธีสงฆ์ให้พระทำครับเราเพียงนำนกกระเรียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ให้มันเติมเต็มกับเขาอย่างน้อยเขาก็มีจิตหนึ่งนิดนึงได้กลับไปสู่บ้านเกิดมาตุภูมิแล้วครับครับตรงนี้แต่บางสกุลเนี่ยคือเขาพ้นละเขาไปสู่สุคติก็คือไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าผูกดวงวิญญาณลงใส่หม้อไปแล้วถือหม้อไปแล้วดวงจิตดวงวิญญาณอยู่นั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับผมและการรอคอยอย่างไร้จุดหมายก็ถึงคราวสิ้นสุดลงสำหรับดวงวิญญาณที่รอคอยการกลับสู่มาตุภูมิมนุษย์กระเรียนเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของการเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน
ถึงแล้วครับผมวัดเขาเรียกว่าที่มีโทริใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ริมทะเลเลยครับขับออกมาจากวัดอิบารากิวัดพรมรังสีประมาณเกือบชั่วโมงเพื่อที่จะนำเท่านะฮะเท่าของการนกกระเรียนนกกระเรียนมาโปรยลงสู่ทะเลครับทำบังสกุลเรียบร้อยนะครับทั้งพระของญี่ปุ่นและพระของไทยด้วยแล้วก็อุทิศบุญกุศลทำตามประเพณีจริงๆแล้วเนี่ยเราสื่อได้ว่าโอซาก้าแต่มีอย่างหนึ่งคือเราไม่จำเป็นต้องไปถึงโอซาก้าก็จะมีประตูโทริเนี่ยซึ่งเป็นระหว่างเชื่อมฟ้าเชื่อมดินและอีกอย่างหนึ่งทะเลเป็นผืนเดียวกันทั้งญี่ปุ่นเราไม่ต้องไปโรยถึงที่ตรงนั้นไปโปรยเท่าหรือไปโปรยอะไรตรงนั้นนะครับตามความเชื่อเราสอบถามปรัชญาแห่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าทะเลเนี่ยรอบเกาะญี่ปุ่นเนี่ยไหลเวียนถึงกันหมดนะแต่ที่สำคัญเท่านั้นก็คือมีประตูโทริก็คือประตูเชื่อมโยงระหว่างฟ้าดินแล้ววันนี้พี่ส้มพี่ท็อปเขาเรียกว่าฟ้าจะหลดน้ำเรามาได้เลิกได้ยามเดี๋ยวพระอาทิตย์อัสดงจะลงสู่ชายน้ำตามรูปเลยครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่สวยในเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าโออะไรครับโออะไรนี่ชื่อเมืองนะฮะแต่ชื่อวัดก็คือโออะไรอิโซซากิครับโออะไรนี่คือเหมือนอำเภอโออะไรจังหวัดก็คืออิบารากิครับญี่ปุ่นนี่มีทัศนียภาพที่สมบูรณ์ทั้งทะเลทั้งภูเขาเนาะเมื่อกี้ในไลน์คนที่เขาขับตามมาเขาถามว่าโออะไรผมก็บอกโอเล่เขาพิมพ์คำว่าโอแล้วก็อะไรเลยนะไม่ใช่อะไรนะโออะไรเอ๊ะโออะไรอ๋อคงถามอาจารย์โออะไรหรือเปล่าวะโอเล่อาจารย์โอเล่ครับโอเล่ครับโอเล่ยาบอกแล้วก็ FC ตัวยงไปตอบโถ่เอ้ยยาผมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอยากได้กระดานแต่ว่ากระดานไม่มีพี่จูกำลังไปหากระดาษสื่ออะไรได้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าความหมายของโทริเนี่ยมีความหมายก่อนที่จะตั้งประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาเนี่ยตามหลักของศาสนาชินโตก็คือหลักของศาสนาเทพเทวาหรือการบูชาผีบรรพชนตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามีเทพเจ้า2องค์เนี่ยให้กำเนิดนะครับประตูนี้ขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าแล้วเนี่ยและเชื่อมมิติระหว่างเทวโลกมนุษยโลกและบาดาลโลกนะครับนะก่อนอื่นเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลเราไปไหว้ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านหลังนี้กันเลยครับผมขนาดวิธีการนะวิธีการหมายความว่าจะอธิษฐานหรือเขียนอะไรอ่ะเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นแบบดูแล้วมันน่ารักไปหมดเลยนี่น่าจะเป็นคำแบบว่าอธิษฐานคำอธิษฐานใช่ครับผมเป็นรูปตุ๊กตาเป็นรูปหมูรูปแมวคำอธิษฐานก็รักสวยงามมากเป็นนี่มีหยอดเลยทุกอย่างน่ารักไปหมดเลยอ่ะนะโอเคครับเหมือนเดิมครับผมเราก็จะสักการะเทพพยดาอันนี้เขาเรียกว่าศาลเจ้านะครับศาลเจ้าคืออันดับแรกเลยคือเขาเรียกว่าศาสนาชินโตเนี่ยมีมาก่อนมีเทพพยดาก็เหมือนกับพม่าที่มีนัดแหละนะครับผมก็นับถือเทพเจ้าที่เป็นวีรบุรุษเป็นนักรบเป็นผู้ที่พิทักษ์เป็นทูตที่ปกป้องนะครับผมโอเคครับอาจารย์สัญญาตรงกลางนั่นคืออะไรคะเขาเรียกว่ากระดาษทองกระดาษเงินที่พับออกมาแล้วเนี่ยเป็นรูปของตัวตนนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ไหว้ซึ่งแสดงเป็นรูปเคารพขึ้นมาหรือเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพับซึ่งกระดาษนะพับซึ่งเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะตกแต่งด้วยผ้าแพรอย่างดีเปรียบเสมือนตัวแทนของเทพเจ้านะพี่ส้มก็จะเห็นว่าก็จะมีดาบวางไว้อยู่นะครับเครื่องอาวุธสัตตราวางไว้อยู่นั่นก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่างฟ้าดินนั่นเองนะครับและโออะไรอิโซซากินี้มีตำนานเรื่องเล่าของเทพเจ้าแห่งโออะไรอิโซซากินี้มากมายโอเคครับเดี๋ยวเราขออธิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลThank you.
ทำกุศลอุทิศบุญกุศลนะครับให้กับผู้วายชนนะครับผ่านเทพยดาทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมยังครับเดินลงทะเลกันเลยพี่ต้มพี่ท็อปนะแล้วก็ทำพิธีของคนตายก่อนส่งให้สบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอธิษฐานในพิธีของพวกเราบ้างนะครับเพื่อรับแสงสุริยันจันทาอาทิตย์อัสดงเพราะอาจารย์บอกว่าพิธีนี้เข้มขลังมากขอได้ขอได้ ฟ้าจะหยดน้ำครับ เป็นอันว่าได้หลายภารกิจเลยนะครับ รอบนี้นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นที่ภูเขาไฟฟูจินะฮะมาที่วัดพรหมรังสีที่อิบารากินะครับผมก็ได้บอกบุญกับ FC พี่น้องชาวเดอะโกซิเคตให้ได้ร่วมบุญกันสร้างวัดไทยที่นี่นะครับภารกิจที่ตกค้างตั้งแต่โอ้โห2ปีที่แล้วในการส่งดวงวิญญาณทหารญี่ปุ่นกลับบ้านสู่มาตุภูมิก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยครับแล้วก็ได้บรรยากาศภาพสวยๆเอาไปฝากก็ฝากถึง FC ที่มาร่วมสร้างบุญนะคะกับวัดไทยบารกิหรือวัดพรหมรังสีนะคะก็สามารถเลยมาเที่ยวตรงนี้ได้มากราบขอพรได้ไม่ไกลเลยใช่ค่ะที่นี่เป็นอำเภอนะคะโออะไรนะคะเลยจากวัดมาไม่ไกลค่ะก็ขับรถประมาณสัก40นาทีนะคะอยากให้มากันค่ะตรงนี้สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงและการร่วมเผยแพร่บุกเบิกงานธรรมะโดยเฉพาะพุทธศาสนาของเราเบิกบานเบ่งบานทั่วโลกานะครับผมก็คุณเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็ร่วมบุญกันได้ตามได้ขึ้นใช่แล้วค่ะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเราจะมาถวายพระประธานมาเรื่อยๆถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาอัปเดตให้ดูว่าไปถึงไหนแล้วในการก่อสร้างนะครับผมโดยเฉพาะพระประธานยังไม่มีมาครับนะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าภาพรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีและเท้ามหาพรหมชินปัญชรครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวรอดูอัปเดตนะว่าหลังจากที่เริ่มบุญตรงนี้เราก็สร้างไปถึงไหนกันแล้วนะคะอัปเดตเรื่อยๆค่ะสำหรับ EP นี้คงจะพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเรามีภารกิจอะไรในญี่ปุ่นถ้ามันยังตกค้างอยู่เดี๋ยวเก็บภาพไปฝากอีกนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ต้องล่ำลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณจัฟฟี่ขอบคุณชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ S Cheng นะคะไปที่ LINE @js88 ขอบคุณสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยครับครับผมเจอกันใหม่กับพวกเรานะครับ EP ต่อๆไปวันพฤหัส 20:30 โดยประมาณกับ The Ghost Secret ครับไขความลับโลกวิญญาณทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะ
โลกของเรานั้นมี2มุมมองนั่นเองนั่นก็คือมุมมองโลกสวยให้เรามีความสุขความสบายให้เรามีสิ่งที่ดูแล้วจะหลงตาจะหลงใจและอีกมุมโลกหนึ่งมักจะไม่สวยนักเพราะฉะนั้นแล้วโลกใบนี้สอนให้เรารู้ว่าเราควรระมัดระวังในการมองโลกนั่นเองครับ